ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแจกสูตรอร่อยอีกแล้วนะครับผมสำหรับไข่ลูกเขยนะครับหรือว่าไข่ดาวลูกเขยของผมนะครับสูตรเด็ดของผมเองนะครับผมนี่ครับสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็เด็กโตนะครับผมนี่ครับวัยรุ่นชอบนะครับความนะครับนะครับกรอบแซ่บขายดีนะครับแจกสูตรอร่อยดีต่อทุกคนนะครับไข่ดาวลูกเขยนะครับต้อมชาแนล53นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับทำอาหารเมนูเด็ดๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีไข่ไก่นะครับหอมแดงนะครับกระเทียมกรีบนะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับรากผักชีนะครับนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับผงปรุงรสนะครับเกลือนะครับผมแล้วก็พริกป่นนะครับผมพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและก็ซอสหอยนางรมนะครับผมแล้วก็น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบนะครับผมสำคัญนะครับนะครับเดี๋ยวก็คอยๆดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับถ่ายเพื่อนๆได้เห็นซ้ำเลยนะครับผมมะขามเปียกก็แช่ด้วยน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ขยำนะครับเอาแต่น้ำข้นๆออกมานะครับนะครับครับส่วนหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับก็ซอยนะครับบางๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับรากผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับก็จะเป็น3เกลือนะครับเดี๋ยวผมจะโขกนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับคอยติดตามนะครับผมครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเตรียมที่จะลงมือทำแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ่ายเพื่อนได้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบนะครับสำหรับไข่ดาวลูกเขยเรานะครับผมครับเตรียมดูนะครับว่าผมจะทำอะไรก่อนนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเรามาเริ่มโขก3เกลือก่อนนะครับใส่รากผักชีนะครับกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดนึงนะครับผมนะครับโขกให้ละเอียดเลยนะครับผมแล้วจะทำให้ส่วนผสมของไข่ลูกเขยนี้กลมกล่อมขึ้นนะครับผมนะครับโขกไปเรื่อยๆนะครับให้ละเอียดนะครับผมได้แล้วนะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะนะครับช่วงนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับไม่ต้องเปิดไฟนะครับใส่หอมแดงลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดนึงนะครับผมใส่เกลือไปครับนิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆคนนะครับไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับไม่ต้องเปิดไฟนะครับค่อยๆคนไปนะครับผมเรียกว่าได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยออกไปนะครับของหัวหอมแดงนะครับนะครับผมจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับช่วงนี้ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟอ่อนนะครับนะครับผมครับค่อยๆคนไปนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่คือเทคนิคนะครับการทอดหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับสำหรับการทอดกระเทียมก็เหมือนกันเลยครับการเจียวกระเทียมก็เหมือนกันนะครับใช้เทคนิคนี้ครับนี่ก็เป็นสูตรเด็ดนะครับที่ทำให้กระเทียมและหอมแดงกรอบนะครับและก็หอมนะครับผมอร่อยมากๆนะครับผมนี่ครับเริ่มเหลืองแล้วครับใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางนะครับนะครับต้องขยันคนนะครับคนขยี้หน่อยนะครับเพราะว่าหอมแดงบางทีมันจะติดกันนะครับสังเกตว่าของผมมันจะไม่ติดกันเลยนะครับนะครับแล้วพอเหลืองได้ที่แล้วนะครับก็ตักขึ้นนะครับนะครับใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำมันนะครับผมไปวางใส่ในกระดาษอเนกประสงค์ได้เลยนะครับเพื่อที่จะซึมซับเอาน้ำมันออกนะครับผมนะครับขั้นตอนการเจียวกระเทียมก็เหมือนกันนะครับผมนะครับค่อยๆทำไปนะครับการปรุงอาหารนะครับต้องใจเย็นๆนะครับครับครอบครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับเข้ามาชมได้เลยนะครับจะทำทานในครอบครัวก็อร่อยนะครับผม
ทำขายก็ขายดีนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมไข่ลูกเขยนะครับหรือว่าไข่ดาวลูกเขยนะครับผมสูตรผมก็จะเข้มข้นนะครับนี่ครับเจียวเสร็จแล้วนะครับเอามาวางไว้บนกระดาษอเนกประสงค์นะครับผมก็จะซึมดูดน้ำมันออกไปนะครับนะครับสังเกตว่าเหลืองกรอบเลยนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับครับจากนั้นมาทำน้ำราดกันเลยนะครับผมนี่ครับใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมเมื่อสักครู่นะครับใส่สามเกลือลงไปผัดนะครับผมครับแล้วเมื่อหอมแล้วนะครับก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนี่เองนะครับผมนี่ครับผัดให้มันหอมนะครับผมนี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำตาลปี๊บมันละลายนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะขามเปียกลงไปเลยนะครับนี่ครับเข้มข้นมากเลยครับผสมน้ำได้เลยนะครับผมถ้ามันเข้มข้นเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมากนะครับผมนะครับเมื่อน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วมะขามเปียกมาเจือจางกันนะครับก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็ใส่ด้วยซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับทยอยใส่ลงไปนะครับทีละน้อยนะครับผมนะครับค่อยๆผัดไปนะครับนี่น้ำตาลปี๊บก็เริ่มจะละลายแล้วนะครับผมถ้ามันเข้มข้นไปนะครับเติมน้ำลงไปได้นะครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ก็ชิมรสชาติไปเลยนะครับผมครับจะออกเปรี้ยวหวานนะครับแล้วมีความเค็มนิดๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็สำหรับสูตรผมนะครับก็จะใส่พริกป่นลงไปนะครับเพิ่มความเผ็ดอีกนะครับผมเปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วก็มีความเค็มนิดๆนะครับ4รสชาติเลยนะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับผมนี่ครับจากนั้นอีกกระทะนึงเราก็ทำการทอดไข่นะครับผมนะครับทอดไข่ดาวกับกรอบนะครับผมหรือท่านที่ไม่ทานไข่ดาวก็เป็นไข่ต้มได้นะครับไข่ต้มนะครับแล้วก็เอามาคั่วในเขาเรียกว่าเอามาคั่วในกระทะนะครับผมแต่น้ำมันนิดๆนะครับก็จะเป็นไข่ลูกเขยปกตินะครับผมส่วนสูตรผมนี่ก็จะเป็นไข่ดาวกับกรอบนะครับผมนะครับไข่ดาวลูกเขยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอยากทานเมื่อไหร่ก็ทำทานได้นะครับผมก็จะทอดประมาณแค่4ใบก่อนนะครับผมส่วนน้ำราดเราก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ได้หลายวันนะครับผมนี่ครับผมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการราดนะครับผมนี่ครับค่อยๆตักน้ำราดบนไข่ดาวนะครับผมนี่ครับสีสันสวยงามมากเลยครับเหลืองกรอบนะครับผมนี่ครับน้ำราดนะครับผมนี่ครับตักราดแล้วนะครับนะครับผมตักราดบนไข่ดาวกรอบๆนะครับผมก็จะทานใหม่ๆทันทีเลยนะครับเรียกว่าอร่อยกลมกล่อมมากนะครับสังเกตว่าน้ำเข้มข้นมากนะครับผมนะครับมีความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานความเค็มนะครับผม4รสชาตินะครับแล้วก็โรยด้วยหอมแดงเจียวนะครับกระเทียมเจียวนะครับผมนะครับผมแล้วก็โรยด้วยผักชีหน่อยก็ดีนะครับผมเรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจต้อม Channel 53นะครับผมวันไหนมีอาหารที่อยากทานก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ทำตามผมนะครับผมครับขอบคุณมากครับครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมครับสวัสดีครับ